ายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้ามื้อนี้พวกเราจะมาเสนอข่าวรัฐให้กวดการน้ำหนักรถบรรทุกคืนหลังเส้นทางเปเปยอดการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นเชิญท่านไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยด้วยห่างเสียงจากสังคมต่อกับปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินของบริษัทฮัมเมาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นสาเหตุเฮ็ดให้เส้นทางและขวาเปเพสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้สัญจรต่อกับปัญหาดังกล่าวท่านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ขึ้นชี้แจงต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่6ของสภาแห่งชาติสุดที่8ว่าเกี่ยวกับปัญหานี้ในกองประชุมครบคณะครั้งที่5ของคณะซีนำโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนในวันที่13พฤศจิกายน2018ได้มอบให้คณะคุ้มของโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนเป็นผู้ออกแจ้งการให้แก่บรรดาบริษัทก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุมัติน้ำหนักลาวสูงสุดของรถบรรทุกของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งฉบับเลขที่849ทับคขบกลงวันที่5มีนา2002อย่างเข้มงวดมาถึงปี2015รัฐบาลได้อนุมัติให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจัดตั้งการกวดการน้ำหนักรถบรรทุกแบบทันสมัยคืนฉบับเลขที่1595ทับหอรอบอจุดกอรอขอลงวันที่23กันยา2015โดยให้เฮ็ดทดลอง3จุดและกำลังปรึกษาองค์การสากลเพื่อของบประมาณมาจัดตั้งปฏิบัติตืมตามเส้นทางหลวงแห่งชาติเนื่องจากผ่านมาได้มีแจ้งการของรัฐบาลให้หยุดเสากวดการน้ำหนักฉบับเลขที่1179ทับคอรบลงวันที่17มิถุนา2011เส้นทางรถไฟลาวจีนถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และใบหน้าใหม่ของสปป.ลาวในอนาคตโดยมีความยาวทั้งหมด410กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์จนไปถึงชายแดนจีนและมีกำหนดในการก่อสร้างให้สำเร็จในปี2021